ผมอยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งที่จะหนุนใจเราในวันพิเศษนี้ว่าเราจะเดินกับพระเจ้าว่าเราจะร่วมรับใช้พระเจ้าว่าเราจะทําสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่พระเยซูทรงปรารถนาคือการเป็นผู้เลี้ยงของพระเยซูคริสต์เป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้านี่คือความปรารถนาอันสูงสุดที่พระเยซูทรงมอบไว้ให้กับคนของพระองค์วันที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสมัยพระเยซูม่ได้บอกว่าจง สบายสบายเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่พระเยซูทรนบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะจงประกาศและสั่งสอนชนทุกชาติได้เป็นสาวกนี่คือถ้อยคําที่พระเยซูทรงฝากไว้ก่อนพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถ้อยคําสุดท้ายของคนที่จะจากโลกนี้ไปย่อมมีความสําคัญที่สุดพระเยซูทรงฝากข้อความเหล่านั้นไว้เพื่อจะบอกให้เรารู้ว่านี่คือความปรารถนานี่คือพระทัยของพระเจ้า ที่ต้องการให้เราได้รับร่วมกันอยากจะให้เราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นในหนึ่งเปโตรบทที่5นะครับหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่4ีเราอยากจะนำพระเจนะพระเจ้าตอนนี้เพื่อจะหนุนใจเราร่วมกันนะครับเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันให้เกียรติพระเจ้าและอ่านโดยเสียงอันดังเลยนะครับหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสในพวกท่านในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กําลังจะปรากฏจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในท่ามกลางพวกท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อํานาจบาดใหญ่ คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแกงฝูกแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรยข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพราะคุณพระเจ้าสลับโพชนะที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราทั้งหลายร่วมกันในเช้าวันนี้ที่จะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่เราจะไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองในสิ่งที่ผ่านมาแต่เราจะมุ่งหน้า และร่วมกันทำสิ่งยิ่งใหญ่ในปีที่สองนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พระเจ้านะพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนใจเราได้หนุนใจเราได้ช่วยเราเป็นฤทธเดชอำนาจแก่ชีวของเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงปรารถนาทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ในโลกนี้ขอพระเจ้านะพระเจ้าได้เป็นจริงในเราทั้งหลายท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนพระกัมภีในหนึ่งเปโตรบทที่หในตอนนี้นะครับ <c oughs> บทที่ห้านี้เป็นเป็นบทสุดท้ายของมาธรรมหนึ่งเปโตรหลายคนคงเคยได้อ่านมาธรรมหนึ่งเปโตรมาแล้วนะครับเป็นมาธรรมที่เปโตรได้เขียนจดหมายไปหาบรรดาผู้เชื่อไปถึงคริสเตียนทั่วไปที่กำลังเผชิญการข่มเหงเผชิญความทุกข์ยากลำบาก บทที่5เนี่ยขึ้นต้นบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อมีคำว่าเหตุฉะนั้นเราจึงพอจะรู้ว่ามันมีเหตุบางอย่างถึงต้องเขียนขึ้นต้นว่าเหตุฉนั้นงั้นเราจึงต้องไปดูในบทที่4่ก่อนหน้านี้ว่าเปโตรกำลังพูดเรื่องอะไรและจึงมาต่อลงท้ายเป็นการขมวดสุดท้ายว่าเหตุฉะนั้นในบทที่4เนี่ยเปโตรกำลังหนุนใจ กำลังกล่าวหนุนใจบรรดาผู้ใหญ่ในคริจจักรบรรดาผู้ปกครองคณะผู้นำบรรดาผู้ที่เป็นอาจารย์หรือเป็นผู้ที่เลี้ยงดูคนเนี่ยที่เขากำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากการกดขี่ข่มเหงที่มาถึงคิดจักรในเวลานั้นในแคว้นเอเชียแคว้นเอเชียน้อยที่มีการข่มเหงต่อต้านกิจจัก แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าแม้เปตโตรได้กล่าวหนุนใจพวกเขาให้ยืนหยัดในความเชื่อให้เขามีความเชื่อที่เข้มแข็งมีความเชื่อที่บริบูรณ์และมีความมั่นใจในพระเยซูคริสต์แต่บทที่ห้าที่เป็นบทส่งท้ายเนี่ยเปตโตรก็กลับสรุปปิดท้ายว่าแม้พวกท่านจะมีความยากลาบากแม้พวกท่านกําลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆมากมายแม้พวกท่านกําลังต้องเผชิญกับการทดลองใจ แต่ก็จงอย่าลืมหน้าที่สำคัญที่พระเยซูสรงมอบให้อย่ามัวสารวนอยู่กับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่จนละเลยภารกิจและสิ่งที่มีความสำคัญนั่นคือการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ทํำไมเปโตแรงน้ำใจขนาดนี้ขณะคิ่จักกกำลังถูกข่มเหงทุกคนลำบากยากและกำลังประสบปัญหาความยากลำบาก แต่เปโตรกลับมาหนุนใจให้เขาดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแต่เปโตรเขารู้ว่าในท่ามกลางความยากลำบากนะั้นไม่มีอะไรที่เกินมหัตของพระเจ้าจะจะไม่สามารถช่วยได้ในความยากลำบากของพิเดจักรมันเป็นความยากลำบากเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความลำบากเพียงแค่ชั่วคราวปัญหาที่เผชิญก็เป็นปัญหาเพียงแค่ปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป แต่การดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเป็นเรื่องนิรันดรเป็นเรื่องที่ทำแล้วมีผลนิรันดรมันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหมดที่เขาเผชิญอยู่พี่น้องวันนี้แม้เราอาจจะมีปัญหาชีวิตเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าถ้าให้พี่น้องนั่งลงนึกปัญหาชีวิตส่วนตัวที่เผชิญอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะเขียนได้หลายหน้าและเป็นสิบหน้าปัญหาก็แตกต่างกันความลำบากก็แตกต่างกัน ผมไม่ปฏิเสธว่าเรากำลังเผชิญปัญหามากมายในปัจจุบันนับวันปัญหาก็จะมากขึ้นมากขึ้นแต่วันนี้พร,นพระเจ้ามาหนุนใจเราว่าอย่ามวัวอย่าให้เรามสาล่านอยู่กับการที่เรามองแต่ปัญหาของตัวของเราจนเราลืมสิ่งสำคัญที่พระเยซูทรงมอบไว้ให้กับชีวิตของเรานั่นคือการดูแลฝูงแกะของพระเจ้า <c oughs> หัวขอ้อเทศนาวันนี้จึงเป็นหัวข้อที่ แต่หนุนใจพี่น้องทุกคนว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องบอกคันทั้งห้างครับจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า <c oughs> มีอยู่สามคำถามสำคัญที่เราจะตอบคำถามร่วมกันในวันนี้นะครับคำถามแรกคือหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครพระคัมภีร์บอกไว้อย่างไงบ้างคำถามที่สองคือแล้วใครใครละ่ะคือฝูงแกะของพระเจ้า ใครคือฝูงแกะของพระเจ้าที่เราต้องไปเลี้ยงดูหรือต้องรับการเลี้ยงดูใครคือฝูงแกะและสาเราจะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าได้อย่างไรพระคัมภีร์สี่ข้อนี้ได้หนุนใจเราไว้ในสามคำถามเหล่านี้ให้เรามาดูคำถามแรกว่าหน้าที่นี้เป็นของใครหลายคนอาจจะนึกว่าโอเคผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เจอบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าใช่ พระเจ้าสั่งแต่อาจจะบอกว่าอ้าวแต่ข้อหนึ่งเปโตรบอกว่าข้าพเจ้าขอตักเตือนบรรดาผู้อาวุศโสพวกท่านท่ามท่ามกลางพวกท่านบางคนอาจจะนึกว่านี่ไงหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงคือหน้าที่ของบรรดาผู้อาวุศโสในขีดจักรยิ่งอายุมากยิ่งต้องเลี้ยงดูคนตามวัยเพราะว่างมีบอกว่าตักเตือนบรรดาผู้อาวุโสเปโตรไม่ได้เขียนถึงเล่า เปโตรเขียนถึงบรรดาผู้ใหญ่บรรดาผู้นำเท่านั้นห้าคนเจ็ดคนเท่านั้นหน้าที่นี้ไม่ใช่ของเราแต่พี่น,น้องทั้งยิ่งความจริงเปโตรไม่ได้กำลังบ่งบอกว่าหน้าที่ของการเป็นผู้ริเป็นของบรรดาผู้ใหญ่บางคนในคริสตจกักรแต่เป็นตัวกำลังบอกเป็นเรื่องของทุกคนที่เติบโตขึ้นในความเชื่อในพระเจ้า <c oughs> คำว่าผู้อาวุโสคำนี้เนี่ยภาษากรีกใช้คำว่า presbyteros ซึ่งแปลว่าผู้อาวุโสผู้ปกครองดูแลปกครองดูแลผู้อาวุโสแต่สิ่งสำคัญคือเปตรไม่ได้กำลังกำลังหมายถึงตําแหน่งของการเป็นผู้นําหรือตําแหน่งของผู้อาวุโสหรือตําแหน่งที่มีตําแหน่งนําหน้าเป็นศิยปิบาลเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแคพราก,การที่ภาษาเดิมคํานี้เนี่ย ถ้าจะเขียนถึงความเป็นตำแหน่งของผู้นำจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า e p i s c o p o s ซึ่งแปลว่าบิชอปเข้าใจไหมบิชอปบิชอปแห่งวัดนี้โบสถ์นี้อะไรอย่างเงี้ยงนั้นเปโตรจึงใช้คำว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสคนที่เป็นบรรดาผู้ใหญ่คนที่เป็นบรรดาคนที่มีความเชื่อที่เติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วข้าพเจ้าขอตักเตือนบรรดาคนเหล่านี้ท่านมีความเชื่อโตถึงจุดหนึ่งแล้วท่านมีความเชื่อถึงระดับหนึ่งแล้ว ท่านเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อแล้วท่านไม่ใช่เด็กในความเชื่อ,อต่อไปแล้วข้าพเจ้าขอตักเตือนบรรดาคนเหล่านี้เปโตรไม่ได้กำลังกล่าวถึงตำแหน่งใดๆทั้งสิน้นในคิดจักรในแคว้นเอเชียไมเนในเวลานั้นเนี่ยความจริงไม่มีการกำหนดชั้นของผู้ปกครองในคิ้จักรซะด้วยซ้ำไปซึ่งแตกต่างกับในหลายๆขิ้จักรซึ่งมีตำแหน่งเป็นขั้นๆอย่างชัดเจน แต่ในคิดจากในแคว้นเอเชียน้อยตรงนี้เนี่ยไม่มีตำแหน่งชัดเจนเป็นการร่วมกันดูแลเป็นการที่ดูว่าใครเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อก็อจะดูแลคนที่มีความเชื่อน้อยกว่าฉะนั้นเปนโตรจึงกำลังจดหมายไปหาบรรดาคนเหล่านั้นแหละที่เขาเติบโตขึ้นมาในความเชื่อแล้วเปโตรไม่ได้ไไดกําลังบอกถึงอายุที่แก่มากที่สุดถึงจะเป็นผู้นําได้ถึงจะเป็นผู้ปกครองดูแลทิ่จ,จักรได้ และคาว่าผู้วุฒสคํานี้ที่เปตโตรใช้เนี่ยในภาษาเดิมมีความหมายหมายถึงบรรดาเจ้าหน้าที่บรรดาผู้รับผิดชอบงานต่างๆในกิจจักรด้วยและในแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในสังคมวัฒน,นธรรมของยิวในเวลานั้นเขามักจะให้ตําแหน่งกับคนที่มีอายุมากแต่เปตโตรก็ไม่ได้กําลังกล่าวถึงหลักของอายุมากเป็นผู้นํา เปโตรในวันนี้เนี่ยกำลังกล่าวถึงว่าส่งไปถึงบรรดาคนที่มีความเชื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมีความเชื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วขอหนุนใจให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและในประโยคที่บอกว่าในฐานนะที่ข้าพเจ้าก็เป็นทั้งผู้อาวุโสบางความเชื่อเนี่ยบอกว่าเปโตรเป็นเป็นประมุขสูงสุดของคิดจ,จักรเพราะบอกว่าเปโตรเป็นพระเยซูทรงมอบศิลานี้ ไว้กับกุญแจนี้ไว้กับเปโตรเปโตรจึงเป็นเหมือนเป็นประมุขของกิจัจรนะฮะเป็นประมุขสูงสุดของกิเลจรเพราะว่ากิจจรสร้างบนฐานของเปโตรแล้วก็มีการแบ่งเป็นนักบวชในกิเลจกับบคุคคลธรรมดาในกิักจแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเปโตรผู้ประโยคนี้ไม่ได้กําลังกล่าวถึงตัวเองเป็นประมุขของกิักจแล้วก็ไม่ได้กําลังให้ทํานองว่ากิจจักรมนการแบ่งระหว่างกลุ่มของผู้ปกครอง นักบวชกับกลุ่มของคนธรรมดาที่มานมัสก,การเพราะคําว่าเปโตเป็นเป็นทั้งผู้อาวุโสคํานี้เนี่ยเขาว่าเป็นทั้งผู้อาวุโสคํานีน้ปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวเองในในพระกัมพีในพันธสัญญาใหม่ใช้คําว่าเอเฟโลเพรสไบเทอร์ล่าจะเคยได้ยินว่าคิดจากเพรสไบเทเรียนก็คือเอเฟโลเพรสไบเทอร์หรือว่าโคเพรสไบเทอร์เปโตรกำลังกล่าวว่าเขาเองเนี่ย กำลังแสดงตัวร่วมว่าเป็นหนึ่งในบรรดาพี่น้องที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อที่จะร่วมกันดูแลกิจจจักรของพระเจ้าและเปโตกรกล่าวบอกว่าและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และเป็นหุ้นส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่กำลังจะปรากฏเปโตรกำลังพยายามจะพูดถึงตัวร่วมที่มีมากขึ้นมากขึ้นกับบรรดาผู้ใหญ่ในความเชื่อเปโตรไม่ได้กำลังกล่าวว่าฉันเอง เป็นประมุขสูงสุดแต่กำลังกล่าวถึงความมีเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้เลี้ยงในกิเัจรเปโตรกำลังยกย้อนกลับไปถึงตัวเองที่เป็นอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกตึ่นกางเขนเปโตรหลบซ่อนเปโตปรปฏิเสธพระเยซูเปโตรว,วิ่งหนีเปโตรทนทุกข์กับการฟ้องผิดพระเยซูมาหาเปโตรที่ชายทะเลพระเยซูเรียกเปโตรกลับมา เดินในทางพระเจ้าและพระเยซูก็กล่าวในประโยคสําคัญในยอห์นยี่สิบเอ็ดที่เราคงเคยได้อ่านว่าเจ้ารักเราหรือจงอะไรครับจงเลี้ยงดูฝูงแก่ของเราเถิดเปโตรก,กำลังกล่าวย้อนถึงว่าข้าพเจ้าอยู่ในเป็นพยานถึงความทุกข์ยากของพระคริสต์ข้าพเจ้าคือบุคคลน,นั่นแหละที่เคยเผชิญหน้ากับที่พระเยซูทรงถูกตึงกางเขนแล้วก็เคยวิ่งหนีพระเยซูปฏิเสธพระเยซูแล้วก็ พระเยซูก็มาช่วยเขากลับในการรับ,รบ,รบการลื้อฟื้นจากพระเจ้าและเปโตรยังบ่อกว่าไม่เพียงแต่เขา,าจะเป็นพยานของทุกอย่างของพระเยซูคริสต์และแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่จะได้รับศักดิ์ศรีที่กำลังจะมาปรากฏด้วยฉะนั้นเปโตรจึงกล่าวโดยสุดทั้งหมดในข้อที่หนึ่งนี้เนี่ยว่าน่าเปโตรไม่ได้กําลังจดหมายฉบับนี้ไปหาเพียงแค่บางคนในคิสตจักรที่มีตําแหน่งเป็นผู้นํา แต่ไปตกกำลังจดหมายไปหาทุปันดาทุกคนที่มีความเชื่อเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วบอกว่าอย่ามัวแต่สาราบุญอยู่กับปัญหาชีวิตเลยจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้านี่น้องนี่จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราเติบโตขึ้นมาในความเชื่อนี่จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราเดินมากับพระเจ้าถึงจุดหนึ่งและพระองค์ทรงปรารานให้เราได้มีเป็นได้กลายเป็นผู้ให ด้วยการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าที่น้องพระเยซูทรงฝากภารกิจแห่งการเลี้ยงดูแห่งการสร้างสาวไว้กับบรรดาสาวกทุกคนที่มาอยู่รวมกันเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์มัทธิวบทที่28ข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราท่านทั้งหลาย ให้ยีสุไม่ได้กําลังกล่าวกับเปโตโรเอ๋ยคนเดียวหรืออัคาราสาวกสิบสองคนจงฟังให้สุกำลังกล่าวถึงท่านทั้งหลายทุกคนล้วนต้องรับพันธกนิจนี้แห่งการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแห่งการเลี้ยงดูคนของพระเจ้าไอเมนมไหมครับพี่น้องนั้นสิ่งที่หนึ่งผมอยากจะนใจพี่น้องในในเช้าวันนี้ว่าเมื่อเราเติบโตในความเชื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้ามาถึงช่วงเวลาหนึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน 3เดือน6เดือน1ปีแต่ขอให้เรามีเป้าหมายอย่างนี้ว่าวันหนึ่งเราจะก้าวขึ้นมาในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันหนึ่งเราจะกลายเป็นบรรดาผู้ใหญ่ที่เปตโตรจดหมายมาหาบอกว่าจงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเถิดอย่าให้เราปฏิเสธสิทธิแห่งการทรงเรียกนี้เปน็นอันขาดอย่าให้เราปฏิเสธสิทธิพิเศษนี้ อย่าดูถูกดูหมิ่นตัวเองว่าเราคงเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะไม่ได้อย่าดูถูกพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของท่านเพราะถ้าพี่น้องลองนึกดูว่าวันที่พระเยซูทรงบอกทรงบอกว่าจงสังง่งสอนชนทุกชาติเป็นสาวกเนี่ยบรรดาสาวกพระเยซูก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากมายในความเชื่อก็เพิ่งจะหนีเพิ่งจะกลับมาจากการวิ่งหนีพระเยซูหมาด เพิ่งจะรับการลื้อฟื้นจิตใจหมาดๆแต่พระเยซูมั่นใจในชีวิตของพวกเขาพระเยซูรู้ว่าหน้าที่นี้ไม่ใช่ต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองแต่เป็นการยอมรับพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้คือการได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องเองก็เช่นเดียวกันไม่มีใครที่แย่เกินกว่าจะดูแลคนได้ถ้าท่านมีใจให้กับพระเจ้าพระองค์ก็จะสามารถดูแล และช่วยท่านได้เอเมนไหมครับอย่าบอกว่าเราไม่มีความสามารถอย่าบอกว่าเราอ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกอย่าบอกว่าเราจนอย่าบอกว่าเราพูดไม่เก่งอย่าบอกว่าเราขี้อายพี่น้องที่รักยิ่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนต่างมีจุดบกพร่องจุดอ่อนไม่มากก็น้อยแต่วันนี้ พันธกิจของพระเยซูไม่ได้จํากัดเพียงแค่คนที่ดีคนที่เก่งคนที่เด่นคนที่ดังแต่พระเยซูทรงมอบพันธกิจนี้นให้กับเราทุกคนเห็นไหมครับขอให้เราปีนี้ให้เราตั้งเป้าหมายในใจว่าเราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อเราจะเติบโตขึ้นในการเดินกับพระเจ้าจนเราสามารถดูแลฝูงแกะของพระเจ้าได้เห็นไหมครับสิ่งที่สองที่ พระกัมภีร์ได้มอบให้เราไว้ใครที่ต้องรับการดูแลคำถามที่สองเรารู้แล้วคำถามแรกคือเราทุกคนรับหน้าทีน่นี้เราจะเป็นผู้เลี้ยงในพระเยซูคำถามที่สองแล้วเราจะไปเลี้ยงดูใครใครล่ะที่เป็นฝูงแกะของพระเจ้าที่ต้องรับการเลี้ยงดูในข้อสองเลาบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า ที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านที่น้องเปโตจึงบอกเราในะเมันนี้อย่างชัดเจนว่าเราทุกคนนั่นแหละก็คือฝูงแกะของพระเจ้าเราทุกคนนั่นแหละก็คือฝูงแกะที่หน้าตาดีหน้าตาเหมือนแกะคนข้างหน้าเหมือนแกะไหมครับน่ารักใช่ไหมแกะคือสัญลักษณ์ของความน่ารัก ดีที่พระเยซูเลือกอิสราเอลนะฮะถ้าพระเยซูเลือกเมืองไทยเนี่ยคงไม่ได้ใช้แกะเป็นสัญลักษณ์แน่ๆเลยคงใช้สัตว์ชนิดอื่นที่เราคุ้นเคยตามท้องทุ่งท้อง,อง,องนาจงเลี้ยงดูฝูงอื่นคงจะประหลาดดีนะแต่พระเยซูทรงเลือกอิสราเอลและทรงใช้แกะคือสัญลักษณ์ของฝูงแกะของพระเจ้าพี่น้องเราทุกคนจึง เป็นฝูงแกะของพระเจ้าเราจึงต้องรับการเลี้ยงดูเองไหมครับเราทุกคนจึงต้องรับการดูแลในฝ่ายจิตวิญญาณเราทุกคนต้องการพี่เลี้ยงต้องการผู้เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำหลายคำมากที่บ่งบอกถึงการเป็นผู้เลี้ยงหรือการเป็นพี่เลี้ยงเช่นเมนเตอร์บ้างบางคนอ่านเมนเมนทอร์ mentor. ผมก็ไม่ค่อยคุ้นคำนี้นะฮะเมนทอร์เมนทอร์เมนเตอร์บางคนก็บอกว่าแอดไวเซอร์นี่ดูดีหน่อยหนึ่ง ใครเป็นแอดไวเซอร์คุณในโบสเหมือนกับเป็นบริษัทเลยนะฮะบางคนใช้คําว่าคอนซัลมาโบสเหมือนมาบริษัทเลยนะฮะพี่เลอกใครเป็นคอนซัลของพี่เหรอครับโอ้<笑><笑>มาโบสเหมือนกําลังทําธุรกิจนะฮะใครเป็นคอนซัลพี่อุ๋ยเหรอครับแต่ว่าพระกัมพีเนี่ยใช้คําว่าเชฟเพิร์ดง่ายมากแล้วก็ชัดเจนคือเชฟเพิร์ดคืออะไรครับผู้เลี้ยงแกะถือคาถาคอยต้อนแกะ ผมเดาว่าฝรั่งอาจจะไม่ใช้เชฟเพิร์ดดยเพราะในประเทศเยอรมันเพราะจะกลายเป็นเยอรมันเชฟเพิร์ดแต่ว่าคําว่าเชฟเพิร์ดเนี่ยเป็นคําที่กลางมากในพระคัมภีร์ดังนั้นคิ่จะลองใช้คาว่าเชฟเพิร์ดในภาษาอังกฤษผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าที่น้องผู้เชื่อทุกคนคือฝูงแกะของพระเจ้าแต่สิ่งนี้พระคัมภีร์ตอนนี้บอกไว้ชัดเจนมากคือเราไม่ใช่เจ้าของแกะเองไหมครับ เพราะว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของใครครับฝูงแกะของพระเจ้าเราไม่ใช่เจ้าของแกะแล้ะใครคือผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ยอห์นสิบข้อสิบเอ็ดบอกว่าเราคือผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชื่อของตนเพื่อฝูงแกะพี่น้องมีมีสองสองความคิดที่ตกขอบไปคนละขอบ ขอบแรกคือเขาอ่านเพียงแค่ในยอห์นข้อสิบเอ็ดบอกว่าผู้เลี้ยงที่ดีคือพระเยซูันน,นั้นไม่มีใครจริงเป็นฝูงแกะไม่มีใครเป็นพี่เลี้ยงเลยในโบสถ์ทุกคนต่างเป็นแกะของพระเยซูเราหน้าที่เราคือรายงานต่อพระเยซูต่อพระเจ้าเท่านั้นผู้นำก็ไม่เกี่ยวสีบานห้ามมายุ่งสีบานหน้าที่คือเทศอย่างเดียวกับทำพิธีศพกับแต่งงานคนตายคนแต่งคนมั่น แล้วก็เทศนาไปอย่ามายุ่งกับเราเพราะเรามีพี่เลี้ยงคือผู้เดียวคือพระเจ้าอ่านี่คือแบบหนึง่งมาบกก็นั่งตามสบายนะฮะอาหารดีดนตรีไพเราะมาโบทตามสบายอยากมามๆอยากกลับกับอยากนั่งไหนนั่งเลยตามสบายไม่มีใครดูแลอะไรกันเลยโบตเหมือนเป็นเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นสมาคมมาหาเพื่อนมาฟังเพลงมาทานอาหารพบปะ แลกนำบัตรขายของบ้างในบางการณีต่อยอดธุรกิจสร้างเน็ตเวิร์คเครือข่ายนี่คือขั้วหนึ่งไม่มีใครยุ่งกับใครพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวอย่ามายุ่งกับเรานะเรามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวคุณคือเพื่อนเท่านั้นพอจบก่กข้างหนึ่งอันนี้เหมือนกองทัพเลยนะผู้นำคือเจ้าของชีวิตฝูงแกะเราคือเจ้าของดูแลแกะ แกะต้องตามเราเราคือมนุษย์ผู้รับมอบสิทธิทุกอย่างในชีวิตคุณงั้นคุณต้องตามเราเอาเชือกมัดคอจงตามเรามาโอ้จงตามเรามา, <c oughs> า,มเ,า,มาเดินจูงฝูงแกะนี่เราคือผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะย่อมต้องเป็นเจ้าของแกะนี่คือไปขั้วหนึ่งทําอะไรกระดิกกระเรี่ยวไม่ได้ต้องขออนุญาตต้องรายงานชีวิตจิตใจร่างกายจิตวิญ,ญญาณครอบครัวเงินทุกบาททุกสตางค์ ผู้เลี้ยงเป็นผู้กำหนดหมดเพราะเราคือผู้เลี้ยงแกะนี่คือขั้วหนึ่งแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันไม่ใช่ทั้งซ้ายแล้วไม่ทั้งขวาแกะเป็นของใครครับแกะเป็นของพระเจ้าผู้เลี้ยงไม่ใช่เจ้าของแกะเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของใครพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ทรงไถ่เรามาพี่เลี้ยงไม่ได้ไถ่คุณพี่เลี้ยงไม่ได้ถูกตึงกังเขนแล้วก็ไถ่พระเยซูทรงถูกตึงเขนแล้วไถ่ชื่อของฝูงแกะ ผู้เชื่อทุกคนรู้ถึงตัวเราด้วยแต่อย่างไรก็ตามแกะเป็นของพระเจ้าแต่หน้าที่ในการเลี้ยงดูฝูงแกะเป็นของมนุษย์เป็นของในคริิตจักรเป็นของบรรดาผู้ใหญ่ที่เปโตรกำลังกล่าวถึงเป็นของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงประทานบทบาทหน้าที่พันธกิจให้ดูแลซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีหน้าที่เทศนาสั่งสอนดูแลอภิบาลให้กับปรึกษานุนจิตชูใจ พระคัมภีร์พูดถึงสองอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอทั้งสองด้านอย่างสมดุลด้านหนึ่งคือชัดเจนเราเป็นแก่ของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นศรีรษะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเราและเป็นร่างกายไปวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ด้านหนึ่งบอกว่าจงหนุนใจกันและกันจงตักเตือนกันและกันจงดูแลกันและกันจงสั่งสอนจนทุกชาติจงดูแลฝูงแกะหนึ่งปโตบทที่สองข้อนี้เนี่ยเปโตเขียนถึงมนุษย์แน่นอนบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า ไปโตไม่รกกำลังกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุ์ว่าพระวิญญาณเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าไปเปโตเขียนถึงบรรดาม,มนุษย์ด้วยกันลว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าฉะนั้นทุกคนจึงเป็นผู้เลี้ยงทุกคนจึงควรจะมีผู้เลี้ยงในฝ่ายจีวิญญาณเอเมนไหมครับให้น้องไม่มีใครในโบสถ์นี้ที่แก่ <laughs> ฟังแล้วทุกคนดีใจนะฮะคนนี <laughs> ้แก่แก่โบสถ ไม่มีใครในทีนี้แก่โบทเกินกว่าจะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงเอเมนไหมครับต่อให้ท่านเชื่อพระเจ้ามา20ปีท่านก็ต้องการผู้เลี้ยงดูแลจิตวิญญาณชีวิตของท่านเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้การมีพี่เลี้ยงไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอเราด้อยค่าเรากลายเป็นทาสเรากลายเป็นเบีย้ยให้คนมาตีขวใช้การมีพี่เลี้ยงคือมีผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง ให้เขาเป็นพระพรต่อชีวิตของท่านเปรียบเหมือนลูกต้องมีพ่อแม่ช่วงเวลาหนึ่งลูกต้องการพ่อแม่มากร้อยเปอร์ซลุกก็ไม่ได้นอนนิ่งๆเหมือนกับน้องหลายคนในโบสถ์เราวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยเพราะเด็กมากต้องการพ่อแม่ร้อยเปอร์เซยสี่ชั่วโมงแต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่น้อยลง น้อยลงน้อยลงแต่เขายังต้องการพ่อแม่ในยามันหนึ่งอกหักร้องไห้วิ่งมาหน้าประตูบ้านคุณแม่ตอนตีสองแม่อกหักถูกทิ้งก็กลับมาหาแม่แม่ก็จะเปิดประตูต้อนรับลูกแล้วก็ปลอบใจให้เขามีความสุขวันหนึ่งทำงานมาถูกเจ้านายรังแกวิ่งกลับมาหาพ่อเพื่อให้พ่อแนะนำแต่เมื่อเติบใหญ่เข้ามากขึ้นมากขึ้นก็จะกลายเป็นพ่อแม่ในที่สุด เราทุกคนต่างต้องการคนดูแลชีวิตไม่มากก็น้อยในทางของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเราต้องคนทุกคนต่างต้องการผู้เลี้ยงในฝ่ายจีวิญญาณรูปแบบวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปในการเลี้ยงดูในแต่ละกลุ่มคนน้องนิวเจนอาจจะต้องการการดูแลแบบหนึ่งพี่ๆโปรกลุ่มทนทำงานครอบครัวอาจจะอีกรูปแบบหนึ่งแต่รูปแบบ วิธีการแตกต่างกันแต่หลักการเดียวกันคือเราทุกคนต่างควรจะมีผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญาณฮีบรูบทที่13ข้อที่17เนี่ยได้หนุนใจเราว่าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายผู้เห็นฮีบรูบ,บอกว่าเนี่ยมันมีคิดจักมีผู้เลี้ยงมีผู้นำจงนบนอบเชื่อฟังเพราะว่าพวกพวกเขาเราพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้อง ถวายรางงานจงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจน้นองช่วยหันไปหาพี่เลีเ้ยงหน่อยครับว่าอย่าเศร้าใจนะน้องๆหันหไปหาเฮียโจ้เฮียโจ้ปาดน้ำตาหน่อยอย่าเศร้าใจนะเราจะให้ผู้นำของเราทำงานด้วยความชื่นชมยินดี พระคัมภีร์ฮีบรูตอนนี้ผู้เขียนไม่ได้บอกเลยว่าบรรดาฝูงแกะของพระเจ้าสูญเสียความความเป็นคนของพระเจ้าความเป็นฝูงแกะของพระคริสต์แต่กําลังบอกถึงลักษณะของคริตจักรที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงวางแบบไว้ก็คือมีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูทรงเป็นประมุขแต่มีบรรดาคนในคิตจักรที่ดูแลซึ่งกันและกันและเราควรจะยอมรับการดูแลจากคนที่มาดูแล,แลเราด้วยห็นไหมครับ อย่าจำกัดโดยอายุอย่าเป็นอย่าเป็นแกะเลือกนายเข <c oughs> ามีแต่กบเลือกนายใช่ไหมอย่าเป็นแกะเลือกอย่าเป็นแกะเลือกผู้เลี้ยงพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคนที่เลือกผู้เลี้ยงเนี่ยพี่น้องกำลังจะบอกอะไรบางอย่างว่าพระเจ้าเนี่ยทรงทรงพระพลาดแล้วทรงพระพราดแล้วเลือกมาได้ยังไงผู้เลี้ยงแบบนี้พี่น้องพระเจ้าพระเยซูไม่เคยทําพลาดพระเจ้าไม่เคยพลาดพระองค์ทรงรู้จักท่านดีพระองค์ทรงรู้ว่า ณเวลานี้ณชั่วโมงนี้ณช่วงเวลานี้คนไหนเหมาะที่จะมาเสริมสร้างชีวิตของท่านจงมองให้เห็นแผนการของพระเจ้าผ่านคนคนนั้นที่มาดูแลชีวิตของท่านที่น้องการได้รับการเลี้ยงดูเนี่ยทำให้เกิดผลดีต่อชีวิตของเราผมนั่งย้อนดูตอนที่ผมเต็มทศานาผมนั่งนึกย้อนไปยังพี่เลี้ยงของผมเมื่อ26ปีที่แล้วเขามีประมาณเป็น10คนแล้วละ่ะ ทุกคนต่างมาในเหตุผลบางอย่างเพื่อมาเสริมสร้างมาแก้ไขชีวิตผมในบางเรื่องและผมได้รับการแก้ไขชีวิตจากท่านเหล่านี้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าขอบคุณพระเจ้ามากพี่เลี้ยงผมทุกคนย้อนหลังกลับไปไม่ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบร้อเซตทุกคนต่างมีจุดเด่นและจุดอ่อนแต่สิ่งที่เขามีเนี่ยมันเสริมสร้างชีวิตผมในช่วงเวลานั้น,น,นๆจริงๆผมเคยเป็นคนที่ทื่อ ไม่ค่อยละเอียดอ่อนกับความรู้สึกของใครเลยใครเศร้าผมก็เฉยไฟไหม้บ้านผมก็ยืนมองเฉยเอาันนี้เรื่องจริงนะไฟไหม้บ้านผมลผมยืนมองอเฉยเฉยไม่รู้สึกเลยเออไม่เดี๋ยวมันก็ดับ <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคนเป็นคนตายสัตว์จะเป็นยังไงผมเฉยเฉยหมดเลยผู้หญิงร้องไห้ผมก็เฉยก็เลยไม่เคยมีแฟนตั้งแต่เด็กๆ ผู้ชายร้องไห้ผมยิ่งเฉยล้องทํำไมกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่พี่เลี้ยงผมคนแรกที่มาเนี่ยมาช่วยผมให้ผมกลายเป็นคนมากขึ้นต่อเส้นประสาทความรู้สึกให้มีมากขึ้นจะมีคนละเอียดอ่อนมากขึ้นและมากขึ้นผมเคยเป็นคนที่ไม่เคยบริหารจัดการอะไรเลยในชีวิตตื่นเช้ามาก็ไลฟไปตามความเคยชินไม่บริหารอะไรเลยแม้กระทั่งเงินมีเงินมาก็ใช้ไป ที่พี่ผมมีเงินเหลือเต็มเลยผมมีเงินเหลือนิดเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยจะบริหารจัดการอะไรเลยในชีวิตเวลาก็ไม่บริหารเงินก็ไม่บริหารไปเรื่อยๆวันๆหนึ่งพี่เลี้ยงผมมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมเนี่ยเข้ามาแก้ผมเรื่องนี้มากเลยตัองผมกลายเป็นคนที่บริหารจัดการและพระเจ้าก็ทรงเปิดเผยใช้ผมในการบริหารจัดการคิดจจัรได้อย่างมากมายเพราะว่าผมถูกแก้ไขชีวิตในเรื่องการบริหารจัดการผมยังจําได้ว่าเขาให้งานผมชิ้นแรกคืออะไรไหมครับ เย็บกระดาษแม็กบอกว่าเย็บให้ตรงนะแม็กให้ตรงแม็กไม่ตรงแม็กใหม่แม็กต้องตรงเป๊ะมุม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 เย็บแม็กแม็กต้องอยู่มุมองศาที่ถูกต้องผมก็จะไปนั่นนะพี่เขาเพี้ยนหมดนะทำไมต้องแม็กอะไรสักขนาดนี้แม็กแม็กไปเถอะแต่ว่าไม่ได้ไม่สวยอกอไม่สวยก็ไม่สวยก็ฝึกแม็กไปปักเบี้ยวแม็กให เจาะรูเอาเจาะเบี้ยวเองเอาเจาะหม่ถูกฝึกอย่างเงี้ยเป็นปีๆให้ทําทุกอย่างเนียบเรียบร้อยจนผมกลายเป็นคนที่มองอะไรที่มันเบี้ยวเบี้วเนี่ยผมเห็นมาเลยว่าอะไรมันเบี้ยวไอ้นี่มันเอียงไอ้นี่มันเบียเบ้ยวไอ้นี่ไม่ตรงเพราะว่าถูกฝึกมาถูกแก้ไขชีวิตให้รู้จักการบริหารจัดก,การชีวิตผมเคยเป็นคนไม่กล้าพูดอะไรเลยต่อหน้าฐารกำนันต่อหน้าพี่น้องไม่กล้าพูดเลยไปยืนอยู่หน้าชั้นเรียนยืนเกาเกาจมูก <laughs> ไม่กล้าพูดอาจนครูสั่งเข้าไปนั่งเถอะพอละยืนยืนจนจะหมดชั่วโมงไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่พระเจ้าก็มาเปลี่ยนพี่เลี้ยงคนหนึ่งมาเป็นคนที่กล้ามากพาผมไปพูดทุกที่เลยชอบดันผมขึ้นไปพูดอยู่นั่นแหละจนผมต้องรับการแก้ไขชีวิตผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะครับไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเรียนผ่านเพราะพระคุณพระเจ้าจ,าจริงๆเรียนผ่านเพราะผ่านจริงๆไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบเรียนหนังสือด้วย อ่านหนังสือก่อนสอบวันเดียวตลอดเลยอ่านเสร็จแล้วลืมหมดเลยพอ,พอสอบเสร็จลืมหมดทุกอย่างที่เราได้สอบมานะฮะพร้อมกับช่วงหลับๆปล่อยๆในห้องในห้องสอบแต่ผมมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่มาแก้ไขช่วตผมมากจับผมอ่านหนังสือเป็นเล่มๆทํากันบ้านทรงเลี้ยงดูทีไรเนี่ยต้องศึกษาพระคักภีรีร่วมกันโอ้โเข้มข้นมาให้ผมไปศึกษาพระคัมภีร์ผมเป็นแค่เด็กวัยรุ่นให้ไปศึกษาพระธรรมเอสเทอร์มา ให้รู้ึกแล้วก็นั่งศึกษาด้วยกันจับอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือนี่มาซี้ว่ายังไงอ่านหนังสือนี่มาซี้ว่ายังไงจนผมถูกฝึกแล้วถูกแก้ไขชีวิตจนกลายเป็นคนที่ชอบอ่านชอบเรียนรู้ชอบที่จะทําสิ่งต่างๆที่สร้างประโยชน์พี่น้องการมีพี่เลี้ยงจึงเป็นพระพรต่อชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้าทรง,งมอบสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นพระพรต่อชีวิตของท่านให้เราตั้งใจอย,อย่างวันนี้ว่าเราจะยอมรับการเลี้ยงดูเองไหมครับ ยอมรับการมีผู้เลี้ยงในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพราะเขาคือผู้ที่พระเจ้าจะมาเสริมสร้างชีวิตท่านจะมาช่วยท่านจะมาหนุนใจท่านมองหาสิ่งดีในชีวิตเขาสิครับอย่าเป็นแกะจับผิดนั่งมองอย่าพลาดนะพี่อย่าพลาดนะพี่เลี้ยงผมจะจับผิดอย่าเป็นแกะจับผิดจะเป็นแกะที่เรียนรู้สิ่งดีจากชีวิตของเขามองหาจุดดีและนำมาเสริมสร้างชีวิตของเรา และเราจะเติบโตขึ้นจนวันหนึ่งเราจะกลายเป็นผู้เลี้ยงที่สามารถสร้างกระดึงต่อไปได้เอเมนไหมครับสิ่งที่สสุดท้ายแล้วจะเลี้ยงดูอย่างไรดีจะเลี้ยงดูอย่างไรพระคัมภีร์ในข้อ2และข้อ3ได้ให้คําแนะนําในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าวันนี้เรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่หนึ่งเราคือผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าเมนไหครับและเรารู้สิ่งที่สองแล้วว่าเรา ก็จะรับการเลี้ยงดูจากผู้เลี้ยงด้วยและสิ่งที่สามที่เป็นคำถามคือและถ้าเราจะเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าเราจะเลี้ยงดูอย่างไรมีอยู่สามคำแนะนำนะครับที่พระคัมภีร์ในในข้อสองและข้อสามได้แนะนำเราไว้สิ่งที่หนึ่งคือจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มใจเองไหมครับพระมีอยู่ว่าเต็มใจไม่ใช่ด้วยการฝืนใจ พี่น้องงานของพระเจ้าเป็นงานอาสาสมัครงานของพระเจ้าเป็นงานที่ทําด้วยความเต็มใจนะฮะผมคุ้นว่ามีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องเต็มใจนะมีใครจะตั้งชื่อลูกชื่อนี้ไหมครับอนาคตนะฮะน้องเต็มใจน้องวิลลิงนะฮะเต็มใจดูแลฝูงแกะพระเจ้าด้วยความเต็มใจไม่ต้องมีใครมาสั่งเราเองไหมครับคนที่เป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครมาสั่งท่านว่าจงดูแลฝูงแกะเถิด แต่ให้เราทําเลยให้เรามีแรงบันดาลใจจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศที่น้นองที่ลักยิ่งให้เราภาคภูมิใจใะครับว่าเราได้เป็นผู้เลี้ยงดูแลคนเสริมสร้างคนแนะน,นําคนช่วยคนให้เติบโตขึ้นหนึ่งทิโมธทีบทที่สามข้อที่ 1, หนึ่งเปาโลหนุนใจว่าคํานี้สัตย์จริงคือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลที่จะจัก คนนั้นก็ปรารถนากิจาการงานที่ประเสริฐเปาโลหนุนใจทิโมธีบอกว่าถ้าเราปรารถนาในการดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าปรารถนามีส่วนร่วมในการดูแลกิจจักรคือดูแลคนของพระเจ้าเนี่ยเราก็กําลังปรารถนากิจาการ,งา,ร,รง,งานที่ประเสริฐน้องชอบทํางานที่ประเสริฐไหมครับชอบเราไม่ชอบเราทํางานไปแล้วถูกหาว่าทําอะไรไร้ค่าทําอะไรไม่มีความหมาย เราชอบกระทำสิ่งที่มีความหมายและเราจะภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตฉะนั้นวันนี้งานงานเลี้ยงดูจริงนงานทีน่ท่านจะสามารถภูมิใจไปได้ตลอดชีวิตของท่านเอเมนไหมครับ <Okay. S 1> เพราะเป็นการสร้างชีวิตคนอย่างแท้จริงด้วยความเต็มใจสิ่งที่2เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าด้วยการปรนนิบัติรับใช้บอกคนข้างๆครับปริบัติรับใช้พ <Okay. S 1> ระมีบอกว่า ไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นอยากเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่การทำด้วยผลประโยชน์ทั้งทางทรัพย์สินทางกายทางใจไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะรับคำชมได้โล่หรือได้คำยกย่องจากมนุษย์แต่เราทำเพราะว่าเราเห็นคุณค่าฝูงแกะของพระเจ้าและเราเห็นคุณค่าชีวิตของเขาเราจึงยอมที่จะอุทิศตัวและทุ่มเท พี่น้องผู้เลี้ยงหรือผู้นำเนี่ยคือผู้รับใช้ไม่ใช่เจ้านายผู้นำไม่ใช่เจ้านายผู้นำกิจจักไม่ใช่เจ้านายในกิจจักผู้นำคือผู้รับใช้คนทั้งปวงทิตัสบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับมอบชันทะของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามืนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภ มักได้เป็นผู้ที่มีลักษณะชีวิตที่ดีไม่เย่อหยิ่งจองหองว่าเราเป็นผู้นำนะเรามีตำแหน่งนะเราเป็นพี่เลี้ยงนะเราเป็นหัวหน้านะแต่เขาคือผู้รับใช้คนทั้งปวงคอยปฏิบัติคอยรับใช้คอยช่วยเหลือคนให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเองไหมครับมัทธิวบทที่20ข้อ25ถึงข้อ26พระเยซูว่า ถ้าใครต้องการเป็นผู้ใหญ่ในพวกท่านคนนั้นต้องเป็นผู้ปรนิบัติของท่านพระเยซูให้หลักกับหัวเลยกับหลักของโลกโลกนี้บอกว่าผู้นำคือผู้ต้องรับการปฏิบัติสูงสุดมีอำนาจมีสิทธิแล้วก็มีเกียรติสูงสุดแล้วต้องมีคนมาปฏิบัติรายล้อมแต่พระเยซูทรงกลับหัวเลยบอกว่า โลกนี้บ่อยอย่างนั้นใช่แต่เราบ่อกอย่างนี้นต,รออนตรงกันข้าวว่าถ้านัรนปถนาเป็นผู้เลี้ยงปถนาเป็นผู้นําในคิดจักคนนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าในคิดจักรัรบใช้ฝูงแกะของพระเจ้าดังนั้นเราเรากำลังทําหน้าที่ผู้เลี้ยงไม่เพียงแต่ด้วยความเต็มใจแต่ด้วยใจปฏิบัติด,ด้วยเอเมนไหมครับผู้เลี้ยงคือผู้ปฏิบัติและ3เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าด้วยแบบอย่างชีวิต ด้วยแบบอย่างชีวิตข้อสามบอกว่าไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อำนาจบาดใหญ่คมคีผู้ที่อยู่ในความดูแลแต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นที่น้องอำนาจอาจจะสามารถสั่งคนให้หยุดทำบางอย่างได้แต่แบบอย่างชีวิตจะสามารถทำให้เขาทำบางอย่างได้ตลอดการแบบอย่างชีวิตคือแรงบันดาลใจอันถาวร การใช้อำนาจการใช้คำสั่งอาจจะมีผลเพียงแค่ชั่วคราวแต่การให้ชีวิตเป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีผลตลอดไปฉะนั้นการเป็นผู้เลี้ยงจึงต้องเป็นผู้เลี้ยงโดยแบบอย่างชีวิตเอเมนไหมครับฟิลิปปีบทที่3ข้อที่17บอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้น จงทำตามแบบอย่างครัพระเจ้าเปาโลหนุนใจหนึ่งทิโมธีบทที่4ีข้อ12ข้อนี้ขอให้บอกเราทุกคนไว้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามบอกว่าอย่าให้ใครมินประมาทความอ่อนวัยของท่านให้เราบอกคนข้างๆอย่าให้มิะมาความอ่อนวัยของท่าน <laughs> ไม่เกี่ยวกับอายุ <laughs> ความอ่อนวัยอย่าให้ใครดูมินเปาโลหนุนใจทิโมธีบอกว่าอย่าให้ใครดูมิน เขาเป็นเด็กน้อยที่เป็นดูแลคิดจะจักแต่อย่าให้ใครดูหมิ่นความอ่อนหวายของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแกบรรดาผู้ที่เชื่อทั้งในด้านวาจาคำพติความรักความเชื่อแล้วก็ความบริสุทธิ์ดังนั้นแบบอย่างจึงสามารถเคลื่อนใจคนได้เหมนไหมครับใครเป็นพี่เลี้ยงต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนุนใจเสริมสร้างชีวิตลูกแกะอยา่ามีอย่าโม่แต่สั่งเขาอย่าโม่แต่หนุนใจเขา แต่จงเป็นแบบอย่างชีวิตให้กับเขาเห็นเมื่อเขาเห็นเขาจะรับการบันดาลใจแล้วเขาจะรับการท้าทายใจผมสามารถสรุปได้เป็น4ประโยคของการเป็นแบบอย่างชีวิตคือ 1. ดูสิ่งที่ผมทําจำสิ่งที่ผมพูดนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องท้าทายหนุนใจกันในการเป็นแบบอย่างชีวิตดูสิ่งที่ผมทําจำสิ่งที่ผมพูด เรียนแบบสิ่งที่ผมทำดีแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ผมทำพลาดนี่คือการเป็นแบบอย่างชีวิตเรากล้าบอกไหมว่าจงดูสิ่งที่ผมทำเห็นอะไรดีบ้างจงทำตามเห็นอะไรพลาดบ้างอย่าทำตามจงจดจำสิ่งที่ผมพูดผมพูดอะไรไปสอนอะไรไปจดจำเรียนรู้จากมันเรียนแบบสิ่งที่ผมทำดีเราทำอะไรดีหนุนใจลูกแก่ของเราว่าจงเรียนแบบอย่างข้าพเจ้า แล้วบอกเขาว่าเรียนรู้ด้วยจากสิ่งที่เราทําพลาดเพราะเราไม่สมบูรณ์เราจะทําพลาดแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่เราบอกเ็าได้ว่าจงเรียนรู้สิ่งที่เราทําพลาดพี่น้องที่เป็นผู้เลี้ยงบอกลูกแก่ของท่านบอกว่าจงดูสิ่งที่เราทําจงจําสิ่งที่ท่านพูดจงเรียนแบบสิ่งที่ท่านทําดีและจงเรียนรู้สิ่งที่ท่านทําพลาดเรายอมรับเราทอมใจที่จะให้คนดูแบบอย่างชีวิตของเรา นี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงหนุนใจเราและในข้อที่สตอนท้ายบอกว่าและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏพวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันล่วงโรยนี่น้องในข้อสิ่งนี้เปาโลพูดหนุนใจปิดท้ายว่าท่านอาจจะยากลำบากในการใช้ชีวิตท่านอาจเผชิญการทดลองมามา,มากมายแต่อย่าลืมภารกิจสําคัญของการเป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้า พะเมื่อท่านทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความอุตสาหะและด้วยความภาคเพียรมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีจะเป็นของท่านพระเยซูจะทรงนับทุกความพยายามของท่านพระเยซูจะทรงนับทุกความต้องการทุกแรงที่ท่านลงไปเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีจะเป็นของท่านพี่น้องพระเจ้าทรงมองเราที่ความสัตย์ซื่อของเราแม้ว่าเราอาจจะมีความจํากัด แม้เรามีความลำบากแต่ถ้าเราศัตย์สื่อในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพระองค์ทรงนับว่านั่นคือศักดิ์ศรีที่จะไม่มีวันล่วงโรยไปเลยเราอาจจะอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ไม่กี่สิบปีเราก็จะจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่จะอยู่อย่าง,ย,งยั่งยืนนิรันดร์คือจิตวิญญาณที่เราที่เราช่วยคนเอาไว้ที่เราช่วยให้เขาเติบโตในพระเจ้าช่วยให้เขายืนในทางพระเจ้าจนเขากลายเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้า,านั่นคือสิ่งที่จะอยู่อย่าง,ย,งยั่งยืนนิรันดร์ ในสวรรค์คือจิตวิญญาณของคนเห็น้องคนที่เป็นพ่อแม่จะอิ่มเอมใจที่สุดเมื่อเห็นลูกของตนเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเขากลายเป็นพ่อแม่ที่ดีในวันข้างหน้าจริงไหมคนเป็นผู้เลี้ยงก็เช่นเดียวกันจะมีความอิ่มเอมใจที่สุดเมื่อเห็นลูกแก่ที่เขาดูแลเห็นคนที่เขาได้ช่วยไว้ในยามเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อใหม่คนที่เขาได้สอนพระคัมภีร์ตักเตือน แก้ไขชีวิตและหนุนจิตชูใจจนคนนี้เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์แล้วก็เลี้ยงดูคนอื่นต่อไปเอเมนไหมครับนี่คือความสุขใจที่สุดของคนที่เดินในทางพระเจ้าคือเห็นใครสักคนที่เราช่วยเขาและพาเขาให้เดินจนเข้มแข็งในทางของพระเยซูพี่น้องที่มีที่เป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วที่ท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยอยากให้มามีในตอนนี้ในหนุนใจท่าน ให้นั่นเป็นผู้เลี้ยงที่มีคุณภาพให้นั่นเป็นผู้เลี้ยงที่ไม่ลืมพันธกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้นั่นเป็นผู้เลี้ยงที่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านให้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีศักดิ์ศรีนิรันดร์ใหน้องที่อาจจะยังไม่มีใครที่จะดูแลไม่มีฝูงแกะของพระเจ้าที่ท่านจะดูแลขอให้ท่านได้ตั้งใจเลยครับว่านี่คือน้ำมันไทยของพระเจ้าที่ปรารถนาที่จะ ให้ท่านได้เติบโตขึ้นจนสามารถดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าเอเมนไหมครับอย่ามองความจํากัดของเราอย่ามองความจํากัดของท่านจงมองที่พระเยซูผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้งที่ยิ่งใหญ่จงมองที่พระเจ้าผู้ทรงกําลังปรารถนาให้ท่านได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ขอพระเจ้าทรงบดได้ช่วยที่เราจะเริ่มต้นในปีที่สองของคิดจักร ด้วยการช่วยกันเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคันาาข้างๆท่านคือผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าเอเมนในปีนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าถ้าเรายังไม่เคยได้ดูแลใครเลยขอพระเจ้า,อาข,อขอพระเจ้าทรงเมตตาเราอาธิษฐานเผื่อตัวท่านเองขอพระเจ้าสมรดได้ช่วยท่านให้เป็นผู้เลี้ยงได้วันหนึ่งท่านจะสามารถเติบโตขึ้นจนเป็นผู้เลี้ยง ท่านไม่ต้องเติบโตมากที่สุดขนาดใกล้เคียงพระเยซูถึงเป็นผู้เลี้ยงได้ไม่ใช่ท่านต้องเติบโตขึ้นอีกีก้าหนึ่งเพื่อที่จะสามารถดูแลคนที่เริ่มต้นหลังจากท่านช่วยเขาพาเขาเติบโตไปได้วยกันขอพระเจ้าสมบทได้เมตตาให้เราได้รับความเชื่อนี้รับพันธกิจนี้ในใจวันนี้อาจจะไม่มีฝูงแกะไม่มีลูกแกะแต่วันหน้าพระเจ้าจะอวยพรชีวของเรา ให้มีส่วนดูแลคนสักคนหนึ่งสองคนสามคนตามเด่พระเจ้าจะทรงโปรดท่าในให้เป็นผู้เลี้ยงขอพระเจ้าทรงนุนใจท่านให้มีกําลังใจเป็นแบบอย่างชีวิตด้วยดีเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าในในเย็นในในเที่ยงวันนี้ผมอยากให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนี้ไหมครับอธิษฐานในตอนท้ายนี้ในสองในในสองประการนี้ว่าถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงอยู่แล้วขอพระเจ้าสม,มุดได้ช่วยท่านฝึกฝนท่านฝึกปลือท่าน ท่านั้นยังไม่มีลูกแกะในความดูแลขอพระเจ้าสมบูรณได้ช่วยท่านด้วยเหมือนกันใช้ท่านให้เป็นพระพรไปยังคนมากมายเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ